เจาะลึกสินค้าเด่นแปลและเรียบเรียงโดยสิริพงษ์วิทยวิโรจน์กาเบรียลโคโค่ชาแนลเช่นเดียวกับสูตรน้ำหอมยี่ห้อชื่อของเธอรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตวัยเด็กของกาเบรียลโคโค่ชาแนลก็ถูกเก็บงำไว้เป็นความลับนับตั้งแต่สตรีน่ารักในตาเข้มชาวฝรั่งเศสผู้นี้กลายเป็นราชินีนักออกแบบเสื้อผ้าสตรีทันสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่ว่าใครก็ตามที่พยายามจะขุดคุ้ยเข้าไปสู่อดีตของเธอเป็นต้องเจอกับความขัดแย้งสามเศร้าของชื่อวันเกิดและภูมิลำเนาของเธอกันทั้งนั้นสาเหตุของความสับสนนี้มาจากตัวของเธอเองเธอเป็นผู้หญิงที่ชอบเก็บงำความลับเป็นคนเข้าใจได้ยากนักออกแบบมีชื่อเสียงคนนี้ปล่อยประวัติส่วนตัวของเธอออกไปในแต่ละครั้งไม่เหมือนกันและมักจะขัดแย้งกันเองเรื่องราวชีวิตในระยะแรกๆของเธอเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องโกหกบางเรื่องบอกว่าเธอเป็นลูกสาวพ่อค้าวายที่ได้รับการเลี้ยงอย่างหวงแหนสมัยเด็กบางคนบอกว่าเธอเติบโตมาจากฟาร์มเลี้ยงม้าของป้าสองคนที่เจ้าระเบียบประเพณีที่สุดกู่ไปกว่านั้นก็คือเรื่องราววัยเด็กของเธอในหนังสือชีวประวัติชาแนลที่เขียนโดยเอ็ดมอนด์ชาโรสซึ่งพรรณนาว่าเธอถูกฝึกฝนอบรมมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งรับเลี้ยงเธอมาตั้งแต่อายุได้6ขวบหลังจากแม่ของเธอตายทว่าแม้กระทั่งทฤษฎีนี้ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ให้เด็ดขาดลงไปได้เนื่องจากไม่มีร่องรอยของชาแนลอยู่เลยในรายงานบันทึกของสถานเด็กกำพร้าแห่งนั้นทั้งที่เรื่องเกี่ยวกับการกำเนิดของเธอจะไม่มีความแน่นอนใดๆแต่มีสิ่งหนึ่งในชีวิตของโคโค่ชาแนลที่ชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างไม่มีวันผิดพลาดไปได้นั่นก็คือเธอเป็นนักออกแบบผู้มีพรสวรรค์และมีความคิดริเริ่มอย่างจะหาใครมาเทียบได้นิตยสาร Vogueยกย่องเธอว่าเป็นนักปฏิวัตินักทวนกระแสกบฏผู้โดดเดี่ยวผู้ปลดปล่อยผู้หญิงออกจากคุกของสเตย์ที่รัดรึงเธอเป็นผู้บุกเบิกแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับแฟชั่นโดยสิ้นเชิงในยุคซึ่งผู้หญิงถูกครอบงำด้วยธรรมเนียมแบบวิกตอเรียนที่เคร่งครัดและหยุมหยิมโคโค่กลับทำลายขนบดังกล่าวลงไปหันมาเน้นความสวยงามแบบสบายๆและเรียบง่ายในการแต่งตัวโฉมใหม่ของเธอซึ่งอาศัยเสื้อผ้ากระโปรงสั้นทรงแคบและเสื้อสูทขนสัตว์แบบไม่มีปกพร้อมกับสร้อยมุกขว้านเหมือนเกลียวเชือกกลายเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้หญิงทันสมัยแต่งตัวดีไปตลอดทั้งสองฟากฝั่งแอตแลนติกนักออกแบบผู้เปลี่ยนโฉมแฟชั่นสตรีคนนี้เริ่มงานของเธอในฤดูร้อนปี1913ปีนั้นเธอเปิดร้านขายหมวกบูติกชนิดใบเล็กๆขึ้นในหมู่บ้านเดียวิลแถบชายฝั่งทะเลหมวกขนนกติดตะข่ายอย่างหรูหราเป็นสไตล์ของร้านขายหมวกที่มีอยู่ในสมัยนั้นแต่โคโคไม่ชอบมันเลยสมองจะทำงานยังไงเมื่อต้องอยู่ใต้ของพันนั้นเจ้าของร้านขายหมวกสาวประท้วงเธอทวนกระแสด้วยการออกแบบหมวกที่รุงรังน้อยลงเพียงแค่มีระบายที่ปีกกว้างและเกือบจะไม่มียอดเลยก็ว่าได้ชาแนลแสดงตัวระดับชาติครั้งแรกในฝรั่งเศสระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อเยอรมันบุกปารีสสาวสังคมที่มั่งคั่งทั้งหลายเพ่นหนีจากเมืองหลวงโดยมีผ้าพันกายมายังเดียวิลหมดทางเข้าจริงๆผู้หญิงพวกนี้ก็แห่กันมายังร้านขายหมวกของชาแนลไม่เพียงเพื่อที่จะซื้อหมวกเท่านั้นแต่รวมไปถึงการซื้อเสื้อผ้าหมดทั้งชุดด้วยโคโค่ที่จริงก็แค่แต่งหมวกให้เข้ากับกระโปรงยาวกับเสื้อกะลาสีซึ่งเป็นชุดที่เธอเองก็สวมเป็นประจำมาเป็นเวลาหลายปีชุดดังกล่าวกลับกลายเป็นที่โปรดปรานของผู้หญิงฝรั่งเศสในเวลาอันรวดเร็วก่อให้เกิดความคลั่งไคล้สิ่งที่ถูกเรียกกันเล่นๆว่าสาวสมซอขึ้นปี1914ชาแนลย้ายร้านไปอยู่ที่ปารีสเธอยังคงผลิตเครื่องแต่งกายผู้หญิงออกมาอย่างไม่จำกัดขอบเขตใดๆปลอดจากสิ่งที่เธอเรียกว่าคลิปลูกไม้ฟูฟองและชิ้นส่วนประดับที่รกรุงรังแบบที่เธอได้รับการขานรับอย่างทั่วหน้าจากบรรดาสตรียุคเสมอภาคหลังสงครามสตูดิโอของเธอเลขที่31
ถนนกัมบอนจึงกลายเป็นแดนสวรรค์สำหรับชาวปารีสผู้อ่อนไหวต่อแฟชั่นผู้หญิงที่มีฐานะยอมจ่ายเงินจำนวนมากเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ของชาแนลแท้ส่วนที่กำลังทรัพย์น้อยก็อาศัยสินค้าเรียนแบบที่ผลิตโดยผู้ผลิตอเมริกันและยุโรปในปี1922ชาแนลอาศัยจังหวะที่ชื่อเสียงของเธอโด่งดังแนะนำน้ำหอมชาแนล No. 5ออกสู่ตลาดที่ตั้งชื่อนี้เพราะเลข5คือเลขนำโชคของเธอชาแนล No. 5ต่างจากน้ำหอมอื่นๆที่มีอยู่ในตลาดในเวลานั้นก็คือมันให้กลิ่นดอกไม้ที่โดดเด่นเป็นพิเศษซึ่งไม่ต้องสงสัยว่ามันจะมีเสน่ห์ดึงดูดมากขึ้นสำหรับสาวรุ่นกระเตาะในยุคแจ๊สน้ำหอมพลิกวงการยี่ห้อนี้สร้างความร่ำรวยส่วนตัวถึง15ล้านเหรียญให้กับผู้คิดค้นมันขึ้นมาผู้ซึ่งให้คำอธิบายถึงความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อของมันว่าผู้หญิงไม่ใช่ดอกไม้แล้วทำไมเธอจึงต้องมีกลิ่นเหมือนดอกไม้ด้วยเล่าโคโคชาแนลกระหายที่จะให้บทบาทของเธอเป็นเจ้าแม่แห่งแฟชั่นเธอใช้ห้องสูทที่เช่าทิ้งไว้ห้องหนึ่งที่โรงแรมริสกับบ้านโออาร์หลังหนึ่งที่ฟาวเบิร์กเซนต์ออโนเรอร์สำหรับจัดงานเลี้ยงอย่างหรูหราในช่วงทศวรรษ1920และ1930สำหรับเพื่อนชื่อเสียงโด่งดังของเธอโคโคสตรีผู้มีปฏิภาณเฉียบแหลมไม่เคยออมปากออมคำไม่ว่ากับเพื่อนหรือศัตรูฉันชอบทางน้ำผึ้งและยาพิษเธอเคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งและบางส่วนของความคิดเห็นชนิดนี้เสียดแทงใจดำที่สุดเธอสงวนไว้สำหรับนักออกแบบคนอื่นๆคำแดกดันตามฉบับของชาแนลก็มีอย่างเช่นเซนส์ลอเรนมีรสนิยมที่แสนวิเศษยิ่งเขาลอกเรียนฉันมากเท่าไหร่รสนิยมเขาก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นความยิ่งใหญ่ของโคโค่ชาแนลถึงจุดจบอย่างปัจจุบันทันด่วนในปลายทศวรรษ1930เมื่อพวกผู้หญิงเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความนิยมไปหาการออกแบบที่ประณีตบรรจงมากกว่าของเอลซ่าเซียวปาเลลีซึ่งเฉลิมฉลองการกำเนิดเป็นเจ้าแม่แฟชั่นรายใหม่ด้วยคำประกาศว่านั่นไงเยเชยชาแนลชั่วระยะหนึ่งที่เหมือนกับว่านักออกแบบอิตาเลียนจะเป็นฝ่ายถูกคนจำนวนมากในวงการแฟชั่นคิดผิดว่าชาแนลคือซากหลงเหลือของยุคที่ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อถูกบั่นทอนกำลังใจสตรีผู้สร้างโฉมใหม่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่1จึงปลดระวางตัวเองไปในปี1938ปิดกิจการของเธอและถอนตัวออกจากสาธารณะอย่างไรก็ตามโคโค่ชาแนลยังห่างไกลจากที่เธอถูกเสียดสีว่าคร่ำครึกมากนัก15ปีหลังจากปลดเกษียณของเธอซึ่งตอนนั้นอายุราว71เห็นจะได้บรรลุความสำเร็จบางอย่างที่ยากจะหาได้ในโลกแห่งแฟชั่นนั่นก็คือการคืนกลับสู่วงการอีกครั้งในวันที่5กุมภาพันธ์1954ชาแนลเปิดแสดงคอลเลกชันใหม่ของเธอที่ซาลองถนนกำบอนแบบเสื้อผ้าที่ดูมีราศีทวาเรียบง่ายเป็นการปลุกแบบที่เธอเคยออกในระยะต้นๆให้ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งถึงแม้ว่ามันจะได้รับการต้อนรับอย่างเย็นชาในวงการนักวิจารณ์แฟชั่นที่คิดว่าแบบมันเรียบเกินไปทว่าคอลเลกชันนี้ของชาแนลกลับประสบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างมหาศาลปี1960สูตรรับรูปคลิปลูกไม้ของชาแนลกลับมาเป็นรายการสำคัญประจำห้องเสื้ออีกครั้งสำหรับผู้หญิงชาวอเมริกันซึ่งรวมทั้งสตรีหมายเลขหนึ่งอย่างเช่นแจ็คเกอลีนเคนเนดีซึ่งสวมสูทชาแนลสีชมพูในดัลลัสเมื่อตอนที่สามีของเธอถูกลอบสังหารโคโค่ชาแนลสำแดงให้เห็นถึงไฟในการทำงานของผู้หญิงวัยต่ำกว่าเธอครึ่งหนึ่ง